ทอดกฐินให้ถูกวิธีเป็นกุศลผลบุญที่ใหญ่หลวงกฐินจะมีช่วงเวลานับจากวันออกพรรษาไปหมดเขตวันลอยกระทงดังนั้นผู้ที่ต้องการจะจัดกฐินควรเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆโดยกำหนดวันเวลาของที่จะทอดกฐินและบริวารกฐินสำหรับของหลักๆคือผ้าทอดกฐินคือผ้าไตรครองถ้าเป็นวัดทั่วไปสามารถซื้อแบบสำเร็จรูปได้แต่ถ้าเป็นพระป่าอาจต้องใช้ผ้าขาวและสีย้อมส่วนบริวารกฐินมีผ้าไตรสักสองชุดเพื่อถวายพระคู่สวดรวมไปถึงของใช้วัดต่างๆเช่นผ้าห่มพระประธานยารักษาโรคธงกฐินธงมัจฉาจระเข้ธงธรรมจักรของใช้พระต่างๆครอบไตรพร้อมพานแว่นฟ้าบาทพระย่ามตาลปัดสัปปทนเครื่องใช้ต่างๆของวัดเป็นต้นสำหรับระยะเวลาควรเตรียมแต่เนิ่นๆเพื่อไม่ให้กระชั้นชิดจนเกินไปโดยเฉพาะท่านที่ต้องเดินทางไกลนอกจากของที่เตรียมในการจัดกฐินแล้วทางเจ้าภาพอาจเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับแขกเหลือที่มาร่วมงานบุญด้วยการถวายผ้ากฐินคือเมื่อพระสงฆ์ประชุมพร้อมกันแล้วเจ้าภาพอุ้มผ้ากฐินนั่งหันหน้าตรงต่อพระประธานตั้งนโมสามจบแล้วหันหน้ามาทางพระสงฆ์กล่าวคำถวายผ้ากฐินสามจบถ้าเป็นกฐินสามัคคีก็มักเอาได้สายสินโยงผ้ากฐินเพื่อจับได้ทั่วถึงกันแล้วหัวหน้านำว่าคำถวายครั้นจบแล้วพระสงฆ์รับว่าสาธุเจ้าภาพก็ประเคนผ้าไตรกฐินแก่ภิกษุผู้เถระครั้นแล้วประเคนเครื่องบริขารอื่นๆเสร็จแล้วพระสงฆ์ก็ทำพิธีมอบผ้าให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งซึ่งเป็นพระเถระมีจีวรเก่ารู้ธรรมวินัยครั้นเสร็จแล้วพระสงฆ์อนุโมทนาเจ้าภาพกวดน้ำรับพรก็เป็นอันเสร็จพิธีการทอดกฐินเพียงเท่านี้วัดที่จะรับกฐินได้จะต้องมีพระอยู่จำพรรษาจำนวน5รูปหรือ5รูปขึ้นไปครบองค์สงฆ์จึงจะเป็นกฐินและจะต้องรับกฐินที่เจ้าอาวาสของตัวเองเท่านั้นถึงจะถูกต้องพระรูปเดียวที่จำพรรษาอยู่ในอาวาสหนึ่งอาวาสใดถ้ารับกฐินก็จะเรียกว่ารับกฐินไม่ได้เพราะว่าไม่ครบองค์สงฆ์อานิสงส์ของผู้ทอดถวายผ้ากฐิน 1. สร้างความสามัคคีในระหว่างพุทธบริษัท 2. เป็นการสั่งสมทุนคือบุญกุศลไว้ในภายภาคหน้า3. ได้ชื่อว่าเป็นผู้สืบอายุพระพุทธศาสนาเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ 4. ได้สงเคราะห์พระสงฆ์ตามพระวินัยซึ่งเป็นไปตามพระบรมพุทธานุญาต 5. เป็นการรักษาประเพณีที่ดีงามสืบกันไป 6. เป็นการบูชาพุทธโอวาทของพระบรมศาสดา 7. ทำตนให้เป็นประโยชน์สละทรัพย์ให้มีประโยชน์ต่อพุทธศาสนา 8. เป็นการสร้างทางไปสวรรค์และนิพพานให้แก่ตนเองเป็นกุศลผลบุญที่ใหญ่หลวงผู้ถวายจะปรารถนาความสำเร็จใดๆในภพชาติใหม่ก็จะให้สำเร็จได้ดังมโนปรารถนาหรือถ้าปรารถนาพุทธภูมิก็ดีปัจเจกภูมิก็ดีสาวกภูมิก็ดีสาวิกาภูมิก็ดีเมื่อมีวาสนาบารมีแก่กล้าแล้วก็จะได้สำเร็จดังมโนปฏิทาหรือความปรารถนาที่ตั้งไว้